สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยครับในวิชาสังคมศึกษาครับและตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์ครับผมซึ่งเรื่องราวภูมิศาสตร์ในช่วงนี้กำลังบอกว่าบ้านเมืองกำลังแบบว่าเกิดวิกฤตภัยพิบัติกันใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์หมดเลยอ่ะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มที่เรื่องเกี่ยวกับพวกธรณีภาคก่อนก็คือส่วนที่เป็นของดินหินแร่หรือขึงเปลือกโลกนั่นเองครับนี่ขึ้นสไลด์ด้วยคำว่าโลกนี้มีชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมันยังมีการเปลี่ยนแปลงปรับระดับอยู่ตลอดเวลาเลยครับมันยังเคลื่อนที่ด้วยนี่มาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเลยทำความรู้จักก่อนมันมีคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักคือคำว่าลักษณะภูมิประเทศครับคำว่าลักษณะภูมิประเทศคือลักษณะความสูงต่ำของเปลือกโลกซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการเกิดภูมิประเทศเนี่ยมีกระบวนการเกิดได้หลากหลายวิธีมากๆเลยเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนี่เกิดจากสิ่งนี้ก่อนเกิดจากแมกมาใต้เปลือกโลกเวลาแมกมาใต้เปลือกโลกเนี่ยเคลื่อนที่เห็นไหมฮะมันก็จะเกิดการแมกมาดันขึ้นไปทำให้เปลือกโลกเกิดการฉีกตัวออกมาเห็นไหมขณะการมันก็ทำให้เกิดเปลือกโลกวิ่งมาชนกันได้เช่นกันนะครับอ่ะนี่คือเปลือกโลกของเราเห็นไหมคือใต้เปลือกโลกเรามันจะมีแมกมาที่หนืดร้อนอยู่นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้หลักฐานที่บอกว่าเปลือกโลกเราเคลื่อนที่อยู่เนี่ยก็คือรูปนี้เลยครับคือแผ่นเปลือกโลกเราเดิมมันมีแผ่นเดียวคือพันเจียแล้วตอนหลังก็เกิดการเคลื่อนเลื่อนที่เป็นแผ่นลอเรเชียกับอินโกมาน่าแล้วก็ฉีกไปเรื่อยๆเลยกลายเป็นทวีปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับจริงๆหลักฐานในบนตัวบ่งบอกคือรอยเลื่อนของเปลือกทวีปที่มันประกบติดได้พอดีอย่างทวีปเมกาใต้กับเจ้าแอฟริกาเห็นไหมฮะตามสไลด์เลยนะนี่แล้วก็จะมีฟอสซิลของหอยน้ำจืดของ2ทวีปนี้เนี่ยเจ้าเมกาใต้กับแอฟริกาเนี่ยเป็นแบบพันเดียวกันเลยก็คาดว่าน่าจะเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนนะครับอ่ะหรือไม่ก็โต๊ะหินฐานธรณีที่อยู่ตรงเทือกเขาแอตลาสของแอฟริกากับเจ้าเทือกเขาแอปปาเรเชียนของอเมริกาเหนือก็เป็นชุดหินชุดเดียวกันเช่นกันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการเลื่อนไหลของเปลือกโลกนั่นเองครับรูปนี้กำลังบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของแผ่นธรณีมหาสมุทรกำลังเคลื่อนที่ออกจากกันเวลาแผ่นธรณีมหาสมุทรหรือส่วนที่เป็นท้องทะเลเนี่ยเคลื่อนที่ออกปุ๊บเนี่ยมันจะมีเจ้าสันเขาใต้มหาสมุทรเนี่ยโผล่ขึ้นกลางมหาสมุทรอย่างรูปนี้ตัวอย่างก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกของโลกเราเองครับหรือรูปนี้เกิดจากแผ่นธรณีเห็นไหมเคลื่อนที่มาชนชนซึ่งกันและกันเห็นว่ามันก็จะมีแมกมาที่โผล่ขึ้นมาเห็นไหมนี่โผล่ขึ้นมาเห็นไหมทำให้ตรงนี้กลายเป็นลาวาทับถมกันบริเวณเปลือกโลกโผล่มาเป็นเกาะฮะซึ่งเกาะนี้เขาเรียกว่าเป็นเกาะภูเขาไฟนี่ซึ่งก็สามารถเกิดตุ้มๆเป็นปรากฏการณ์ภูเขาไฟได้นะครับหรือรูปนี้นี่เกิดจากเจ้าแผ่นธรณีนี่เห็นไหมแผ่นธรณีแผ่นนี้ก็เป็นมหาสมุทรแผ่นสมาสมุทรกำลังมุดตัวลงไปครับนี่ทำให้เจ้าแผ่นธรณีเนี่ยคดโค้งก่งงอกลายเป็นเทือกเขาซึ่งเทือกเขาลูกนี้ก็จะเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุได้เช่นกันนะครับวันนี้เราก็เลยพูดในพาร์ทนี้ก่อนคือกระบวนการแปรสันฐานของเปลือกโลกแมกมาทำให้เกิดกระบวนการแปรสันฐานเปลือกโลกซึ่งทำให้เกิดได้ละสองลักษณะคือการคดโค้งก่งงอนี่กับการเลื่อนตัวครับเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงเห็นไหมเลื่อนขึ้นยกตัวเลื่อนลงก็ไปจมตัวนะฮะอันเห็นว่าเปลือกโลกกำลังเกิดการเลื่อนเคลื่อนที่ดังภาพนี้อย่างอันนี้ชัดเจนเลยนี่คือเกิดการจมตัวของเปลือกโลกเห็นไหมจมตัวลงไปกลายเป็นแอ่งลงไปเลยพวกนี้เราจะเรียกว่าหุบเขาสุดนะหรือแอ่งกราเบนนะครับก็ได้นะอันนี้ชนกันก็คดโค้งก่งงอกลายเป็นเทือกเขาส่วนนี้คือแผ่นมหาสมุทรฉีกจากกันใช่ไหมฮะอันนี้ตัวอย่างเช่นมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองไล่มาเลยนะครับอันแรกก่อนเลยคดโค้งก่งงอทำให้เกิดภูเขาหน้าตาแบบนี้เลยดึงเห็นไหมภูเขาจะเป็นลักษณะแบบเป็นโค้งเป็นลอนนะซึ่งภูเขาแบบนี้จะยาวและใหญ่มากๆนะครับขนาดไปตามรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะฮะแล้วก็ลักษณะภูเขาเป็นไงครับยอดจะโค้งมนเลยแล้วขยับกันก็จะเกิดหุบเขาถ้าเป็นแอ่งกว้างหน่อยหุบเขาเหล่านี้ก็สามารถตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยได้แต่ถ้าเกิดแคบหน่อยก็จะกลายเป็นหุบเหวเหมือนในภาพนี้นั่นเองนะอย่างตัวอย่างเช่นเจ้าเทือกเขาที่เรารู้จักกันคือร็อกกี้กับแอนดีสซึ่งเกิดจากแผ่นเปลือกโลกมันบีบตัวกันไหมคดโค้งก่งงอจริงๆเจ้าร็อกกี้กับแอนดีสเนี่ยก็คือแนวทิวเขาลูกเดียวกันที่มันยาวต่อเนื่องกันไปเลยนะครับหรือเทือกเขาแอลป์ในยุโรปหรือเทือกเขาฮิมาลัยนี่ที่เกิดจากแผ่นอินเดียชนกับแผ่นยูเรเชียโกงขึ้นมากลายเป็นเทือกเขาฮิมาลัยและเหล่าบรรดาที่ราบสูงที่เบสซึ่งก็เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดนะครับรูปนี้ทำให้เราเห็นว่าภาคเหนือของเราก็เกิดจากการคดโค้งก่งงอเห็นไหมภูเขาเป็นลอนดึงเลยระหว่างเทือกเขาก็จะเป็นไงมีแอ่งมีหุบเขาขนาดใหญ่ซึ่งก็จะเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวคนภาคเหนือนั่นเองเนาะอย่างนี้เป็นต้นเบอร์2นี่แหละเกิดคือหุบเขาที่เกิดจากการคดโค้งก่งงอเป็นหุบเขาตามความยาวของเทือกเขาส่วนเบอร์3นี่ไม่ได้เกิดจากแมกมานะเบอร์3เกิดจากฝนที่มันตกกัดซ้อเห็นไหม
กลายเป็นหุบเขาตามแนวขวางนะครับให้รู้จักกันก่อนลอยเลื่อนครับการเลื่อนตัวปกโลกทำให้เกิด2แบบคือเลื่อนเลื่อนขึ้นเรียกว่ายกตัวไหมเป็นหลังเต่าเลยสับภูมิศาสตร์เรียกว่าฮอร์สนะครับหรือภูเขาบล็อกโมเทนนะครับหรือถ้าจมตัวลงไปนี่กราเบนแองกราเบนซึ่งมันจมหลายแบบบ้างนะถ้ามันจมเป็นหุบเขาซุดนี่เป็นแองขนาดใหญ่เป็นแอ่งแผ่นดินบุ๋มๆเป็นวงกลมก็ได้หรือมันซุดตัวตรงบริเวณทงปากแม่น้ำถ้าซุดตรงปากแม่น้ำเราก็จะเรียกว่าชวากทะเลนี่เองนะฮะไล่ทีละเลยกว่านี่คือรอยเลื่อนครับซึ่งเวลาเลื่อนมันมี3แบบคือเลื่อนปกติเห็นไหมเลื่อนย้อนแล้วก็เลื่อนแนวระดับจะพบว่าเลื่อนแบบแนวระดับเนี่ยไม่ทำให้เกิดเทือกเขาหรือภูเขากันไหมเพราะมันแค่เลื่อนฉีกออกจากกันแต่ถ้าเป็นแบบเลื่อนปกติรูปนี้รูปหนึ่งรูปบนกับรูปนี้มีรูปนี้อันนี้ทำให้เกิดเทือกเขานะเป็นภูเขาขึ้นมาเลยแล้วหนูก็เดาได้เลยว่าถ้าภูเขาแบบเลื่อนปกติเนี่ยเป็นไงครับมันจะเป็นสไลเดอร์ลงมาแต่ถ้าเกิดกรณีเป็นเลื่อนย้อนเห็นไหมมันจะเป็นงี้มันจะกลายเป็นหน้าผาซึ่งเราสามารถกระโดดดึงตกลงมาได้เป็นลักษณะเป็นหน้าผาออกมานะอ่ะเลื่อนแต่ละแบบเหมือนกันอันนี้ยกตัวครับเลื่อนยกตัวขึ้นมาเป็นโต๊ะเลยอันนี้ก็เป็นยกตัวเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกเห็นไหมกัดเซาะกัดก่อนทำให้เจ้าแผ่นที่รับพวกเขาภูเขาบล็อกพวกนี้เนี่ยเกิดการเซาะเห็นไหมกลายเป็นแนวทางน้ำไหลทำให้กลายเป็นที่รับซอยแบ่งนี่ถ้าเกิดแผ่นใหญ่มากก็จะเรียกว่าเมเซตาเล็กมาเรียกว่าเมซาเล็กสุดคือเนินบูทจริงๆมันก็คือเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนนี่แหละแต่ว่ามันถูกเซาะจนเป็นไงครับจนมันขาดจากกันไปซะเรียบร้อยแล้วอย่างเมืองไทยเราก็มีเนินบูทนะอย่างนี้เนินบูทนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ก็คือภูกระดึงจริงๆภาคอีสานของเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเมซ่าเมเซต้ามาก่อนนะแล้วมันก็ซ้อกลายเป็นเนินบูทเล็กๆนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างของภูกระดึงเห็นไหมเป็นรูปหัวใจเลยนะอันนี้ก็จะเป็นภาพเส้นชั้นความสูงดูออกไหมเส้นมันชันมากก็แปลว่าตรงเนี้ยมันต้องขึ้นมาอย่างชันเซอร์โซนนี่จะชันเห็นไหมและตรงกลางนี่คือโล่งเป็นรูปหัวใจนะครับต่อมาดูการซุดตัวหรือจมตัวบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนี่เลยทำไมนี่ทำไมแอฟริกาถึงกลายเป็นทวีปที่มีลักษณะแบบนี้มีทะเลรูปตัววงรีเยอะมากเห็นไหมชึบๆนี่ก็ชึบๆเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้มันคือแนวรอยเลื่อนเปลือกโลกนะทุกคนใช่ไหมและแผ่นนี้ฉีกไปทางซ้ายนี่ก็ฉีกไปทางขวาเห็นไหมเจ้ามาดากัสการ์นี่เดิมอยู่ตรงนี้มาก่อนเป็นไงฉีกเสร็จแล้วนะแล้วอนาคตอีเจ้าตรงนี้เป็นไงก็จะฉีกออกมากลายเป็นแผ่นใหม่ได้ด้วยนะนี่คือแนวหุบเขาซุดที่ยาวที่สุดในโลกครับจริงๆมันไล่มาตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่ทะเลเดดซีเลยแล้วยาวลงมาเรื่อยๆเห็นไหมเดดซีทะเลแดงแต่ก่อนทะเลแดงตรงนี้ไม่ขาดนะตอนก่อนยังไม่ขาดตอนนี้มันขาดเรียบร้อยแล้วน้ำทะเลเค็มก็ทะลักเข้ามาหรือทะเลสาบแทนกันยิกาเห็นไหมเป็นวงรีก็คือแนวรอยฉีกเปลือกโลกหรือทะเลสาบเนสซาเห็นไหมนี่ก็แนวรอยฉีกของเปลือกโลกเห็นไหมฉีกออกจากกันนะครับลองไล่กันเลยครับเห็นไหมนี่คือแนวฉีกของเปลือกโลกชัดเจนนะไล่จากทะเลเดดซีเห็นไหมแล้วยาวลงมาตรงนี้เป็นทะเลแดงเห็นไหมนี่คือฉีกออกใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาเป็นทะเลลงมารูปนี้ก็จะทำให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยคือโซนที่มันเกิดการหุบเขาซุดเปลือกโลกซึ่งอนาคตตรงนี้เป็นไงมันจะค่อยๆฉีกออกนะฉีกออกไปเรื่อยๆอาจจะกลายเป็นทวีปใหม่ได้ในอนาคตรูปนี้ก็อีกจุดนึงที่เกิดหุบเขาซุดมันคือลุ่มแม่น้ำรายครับซึ่งเกิดจากตรงนี้นี่เห็นไหมฉีกออกตรงนี้มันจมตัวลงไปก็กลายเป็นเทือกเขาโว้กับเทือกเขาแบ็กฟอเรสต์เป็นเทือกเขาที่ขนาบมันก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ฟึบนึกออกไหมเป็นโต๊ะ2โต๊ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูปแม่น้ำลายส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นเทือกเขาโว้กับเทือกเขาแบ็กฟอเรสต์ชัดเจนนะครับแสดงว่าเทือกเขาโว้กับแบ็กฟอเรสต์เนี่ยมันยกตัวขึ้นมาเป็นโต๊ะเลยส่วนเจ้าลายเนี่ยจมตัวลงไปเป็นกราเบนชัดเจนหรือทะเลสาบไบคาวนี่อยู่ที่รัสเซียเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกอันนี้ก็เกิดจากการจมตัวลงไปเป็นหุบเขาซุดนั่นเองครับสลับประเทศไทยเราก็เป็นหุบเขาซุดนะประเทศไทยเรามีแอ่งกราเบนที่ใหญ่มากก็คือตรงภาคกลางเห็นไหมโซนนี้ภาคกลางเราตรงนี้เห็นไหมมันเคยเป็นทะเลมาก่อนแหละแต่ทุกวันนี้ที่มันกลายเป็นดินนิ่มๆที่เรานั่งได้เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าแม่น้ำปิงวังยมน่านเห็นไหมเอาตะกอนมาถมชุบกลายเป็นดินนุ่มๆที่เรานั่งได้แต่จริงดินภาคกลางเราเนี่ยเป็นดินอายุน้อยมากนะครับเป็นดินอายุน้อยเพิ่งเกิดแล้วมีน้ำใต้ดินแทรกเยอะมากเลยซึ่งถ้าดูดน้ำมาดานดูดน้ำใต้ดินเยอะๆเนี่ยมันก็จะซุดอย่างรูปนี้เป็นรูปให้เห็นเลยว่าในสมัยก่อนตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วเราจะเห็นว่าพวกนี้คือเมืองโบราณ
เมืองโบราณที่เราเรียนประวัติศาสตร์ไทยครับเห็นไหมก็จะพบการขุดค้นพบเรือด้วยเห็นไหมสินค้าที่เขาถูกส่งออกจมอยู่ในดินโซนนี้เยอะมากๆเลยนะครับว่ายไปต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการจมตัวเหมือนกันแต่ว่าไปจมอยู่ตรงปากแม่น้ำตรงนี้นี่เกิดการจมตัวลงไปเห็นไหมแล้วน้ำทะเลก็ไหลมาแทนที่ตรงนี้ก็ทำให้ปากแม่น้ำกว้างรูปนี้เลยรูปล่างเห็นไหมปากแม่น้ำกว้างโดยทั่วไปแม่น้ำจะมีเดลต้าจะมีดินตะกอนนี่รู้แม่น้ำนายเห็นไหมจะมีเดลต้ามากองถมๆใช่ไหมแต่ชะวักทะเลเนี่ยหรือเจ้าหุบเขาจมน้ำเนี่ยตรงนี้มันจมไปเลยไหมมันจมตัวลงไปปรากฏเป็นปากแม่น้ำกว้างๆและน้ำนี่ลึกนะสามารถเอาเรือมาจอดได้ซึ่งจะเหมาะสำหรับการทำท่าเรือน้ำลึกอย่างในโลกเราเจ้าชะวักทะเลที่ใหญ่มากๆคือรูปนี้เลยรูปนี้อยู่ที่อเมริกาใต้คือเจ้าลิโอเดราพาตาเห็นไหมปากเมืองบูเอโนสไอเรสปากกว้างเลยเห็นไหมชัดเจนมากเมืองไทยเราก็มีนะครับเช่นแม่น้ำระนองเห็นไหมชุบๆนี่เห็นไหมเป็นปากแม่น้ำกว้างๆหรืออีกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ำตรังแต่แม่น้ำตรังนี่ไม่ค่อยสวยไหมมันชุบๆนี่ฉีกแบบสองฉีกเลยนี่แม่น้ำตรังพวกนี้ก็จะกลายเป็นท่าเรือน้ำลึกหมดและจะสังเกตนะเจ้าแม่น้ำระนองกับแม่น้ำตรังสองแม่น้ำเนี่ยอยู่ฝั่งอันดามันเพราะว่าทะเลฝั่งอันดามันเกิดจากการจมตัวของเปลือกโลกนั่นเองครับแอ่งพนินบ้างเกิดจากการจมเหมือนกันแต่จมเป็นแอ่งกระทะนึกถึงแบบเวลาเรากดดินน้ำมันใช่ไหมมันก็จะปุ่มเป็นแอ่งขนาดใหญ่อย่างเช่นนี่เลยแอ่งแอมมาซอนตรงนี้ก็จะไปลุ่มแม่น้ำแอมมาซอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแอ่งคองโกเป็นลุ่มแม่น้ำคองโกนี่เองนะครับนอกจากนี้เจ้าแมกมาน่ะมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ภูเขาไฟด้วยนะเช่นภูเขาไฟภูน้ำร้อนกีเซอร์นี่จะพุ่งสูงกว่าภูน้ำร้อนนะฮะบ่อคนเดือดแผ่นดินไหวแล้วก็เจ้าสึนามิไล่ไปภูเขาไฟก่อนครับนี่ภูเขาไฟเราจริงๆมันมีหน้าตาอยู่3แบบนะแบบที่1เนี่ยอันนี้คือพุ่งทางเดียวเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่ากรวยกรวดภูเขาไฟนะแบบที่2คือพุ่งทางเดียวแล้วออกด้านข้างด้วยชุบๆๆๆอันนี้เขาเรียกว่ากรวยกรวดสลับชั้นเพราะว่ามันจะมีลาวามาพอกเป็นชั้นสลับกับข้างบนเห็นไหมก็เลยเป็นสลับชั้นไปสลับชั้นมาส่วนแบบที่3แบบนี้คือไหลเอ่ยไหลแบบช้าๆทำให้ภูเขาไฟเป็นไงครับเป็นราบฐานกว้างมากเห็นไหมแบนราบอันนี้เขาเรียกภูเขาไฟรูปโล่นะรูปโล่ซึ่งภูเขาไฟ3รูปร่างเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการปะทุเพราะว่าเราภูเขาไฟปะทุมี4แบบครับแบบที่1คือพรีเนียนโอ้นี่คือพุ่งสูงมากพุ่งสูงถึงชั้นสตราโตสเฟียร์เลยนะครับวอลเคเนียนในนี้พุ่งมาแบบลักษณะคล้ายรูปเห็ดขึ้นมาเป็นรูปเห็ดเลยส่วนสตอร์มเบอรี่นี่คือภูเขาแตกกระจุยมีบอมภูเขาไฟเป็นก้อนๆออกมาด้วยส่วนฮาวายเอียนนี่คืออะไรช้าๆเอื่อยๆถ้าเราเปรียบเทียบนะเจ้า3อันแรกเนี่ยจะเป็นทำให้เกิดรูปร่างภูเขาไฟแบบนี้แบบเบอร์1ก็คือกรวยกรวดภูเขาไฟกับกรวยกรวดสลับชั้นนะส่วนถ้าเป็นแบบฮาวายเอียนซึ่งไหลเอ่ยๆช้าๆใช่ไหมอันนี้จะทำให้เกิดภูเขาไฟหน้าตาแบบนี้แบบรูปโล่แบบเป็นแบนมันจะไหลเอ่ยๆออกด้านข้างนั่นเองนะครับไปเลยนี่คือภูเขาไฟของเมืองไทยอันนี้ดับแล้วสนิทแล้วภูเขาไฟนี้ชื่อว่าภูเขาไฟเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์เห็นไหมเตี้ยมากนะครับภูเขาไฟมีประโยชน์นะเป็นเขตเพาะปลูกแล้วก็ช่วยปรับภูมิประเทศเกี่ยวกันก็ทำให้เกิดหินอัคนีกับหินแปรถ้าแร่ก็จะเป็นแร่โลหะกับแร่รัตนชาตินะครับไล่ไปภูเขาไฟส่วนใหญ่มักจะปรากฏอยู่บริเวณตามรอยเลื่อนเปลือกโลกครับแต่ว่าก็จะกระจุกตัวอยู่มากนี่เลยครับรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวนี้เขาจะเรียกว่า Ring of Fire แล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่มันสัมพันธ์กับภูเขาไฟคือแผ่นดินไหวรูปนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ตามมาด้วยสึนามิซึ่งก็จะเกิดตามรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั่นเองครับส่วนรูปนี้ทำให้เราเห็นว่าเวลาเกิดขึ้นสึนามิเป็นไงครับมันสามารถไปได้ทั่วโลกเลยนะถ้าไม่มีแผ่นเปลือกโลกขวางกั้นแต่จะบอกว่าเจ้าสึนามิเนี่ยมันก็เป็นภัยพิบัติที่เราสามารถจะทราบล่วงหน้าได้จากการพันสั่นไหวของเปลือกโลกใช่ไหมเราพยายามจะสร้างสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสึนามินะแต่จริงๆแล้วเราก็เอาไม่อยู่เราทำได้เพียงแค่นี่เลยต้องรับมือฮะมีทุ่นลอยน้ำลึกเป็นตัวเตือนภัยกับแผนการอพยพนะครับตัวต่อมานี่อันนี้คือกีเซอร์พุ่งสูงมากอันนี้คือภูน้ำร้อนและนี่คือบ่อน้ำร้อนนะครับซึ่งพวกนี้ก็คือเกิดจากการที่เจ้าแมกมามันใกล้ตัวผิวเปลือกโลกแล้วทำอะไรครับทำให้น้ำใต้ดินตรงนั้นมันเดือดปุดๆๆแล้วมันก็พุ่งออกมาได้เช่นกันตัวอย่างนี้คือกีเซอร์แล้วก็จะพุ่งสูงมากๆนะครับอันนี้บ่อคนเดือดเห็นไหมเกิดโซนที่เป็นคนเดือดนะครับต่อมามาดู2รูปนี้ครับนี่สองรูปนี้หินสองรูปนี้ไม่เหมือนกันนะหน้าตามันต่างกันเลยทั้งนี้เป็นเพราะว่าเกิดเพราะอะไรลองเดาซิเดาครับว่ารูปไหนเกิดจากน้ำรูปไหนเกิดจากลมดูออกไหมซ้ายมือเนี่ยก็จะเกิดจากน้ำดูออกไหมมันมีต้นไม้อยู่ฮะ
แสดงว่ามันมีฝนตกนี่น้ำจะเป็นตัวกัดเซาะสำคัญเนาะส่วนเจ้าขวามือแห้งแล้งขนาดนี้น่าจะเป็นลมแต่ลมคงไม่ได้มาทำให้เกิดหินหน้าตานี้นะมันเกิดจากลมแบบหอบเม็ดทรายมาแล้วเจ้าเม็ดทรายมันก็ขัดสีชวีวันนะทำให้หินรูปนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายรูปเห็ดอ่ะแสดงว่าตัวกระทำตัวต่อมาที่จะครูจะพูดถึงก็คือไม่ใช่แมกมาแน่นอนแต่จะเป็นตัวกระทำธรรมชาติอื่นๆครับซึ่งจะบอกนักเรียนว่าจริงๆอ่ะบริเวณผิวเปลือกโลกเนี่ยก็ทำให้เกิดภูมิประเทศได้นะกระบวนการที่เกิดตรงบริเวณผิวเปลือกโลกเขาเรียกว่ากระบวนการ exogenetic process ก็คือกระบวนการผันแปรภายนอกซึ่งเกิดการจัดระดับก็คือปรับระดับเปลือกโลกให้สูงให้มันต่ำใช่ไหมซึ่งมันมี2แบบคือลดระดับกับเพิ่มระดับจะลดระดับก็คือการกัดเซาะกัดเซาะเห็นไหมทำให้เกิดการลดระดับแล้วต้องตะกอนเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลิ้งกระเด็นกระดอนไปเกิดการพัดพาแล้วพาไปทับถมนี่ทำให้มันพอกพูนสูงขึ้นคราวนี้มันก็กลายเป็นเพิ่มระดับเห็นไหมนั้นมันมีลดระดับกับอะไรกับเพิ่มระดับแล้วโซนทับถมนี่เกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดการกัดเซาะใหม่ได้ด้วยงั้นวงจรเนี่ยมันก็จะหมุนไปเลยเป็นกระบวนการจัดระดับจะหยุดเมื่อไหร่คำตอบคือเมื่อโลกเราเรียบเป็นผืนเดียวกันซึ่งไม่มีวันนั้นหรอกครับเพราะว่าเรามีแมกมาคอยดีดเปลือกโลกให้สูงขึ้นอีกใช่ไหมมาดูกันต่อนะคราวนี้เนี่ยจะบอกว่าเจ้ากระบวนการจัดระดับเปลือกโลกเนี่ยมันก็จะมีคำหนึ่งต้องรู้จักคือคำว่ากระบวนการผุพังอยู่กับที่ก่อนจะเกิดการกัดเซาะมันจะเกิดการผุพังอยู่กับที่ก่อนคือผุพังอยู่กับที่ชื่อก็บอกแล้วผุพังอยู่กับที่แปลว่าอะไรแปลว่ามันอยู่กับที่นะคือเกิดการหลุดเป็นแผ่นๆแต่ว่ามันยังไม่กลิ้งไม่หล่นไปไหนอ่ะมันยังอยู่ที่เดิมณตำแหน่งเดิมเช่นเกิดจากอุณหภูมิหินอย่างเงี้ยร้อนเย็นอากาศร้อนเย็นใช่ไหมหินก็เลยขยายตัวหดตัวขยายตัวหดตัวสุดท้ายมันก็หลุดออกมาจากผลึกหินก้อนนั้นหรือเจ้าน้ำแข็งในเขตหนาวน้ำที่มันแทรกอยู่ในเม็ดหินในเนื้อหินเป็นไงครับพอมันเข้าสู่เขตอากาศหนาวหรืออากาศเย็นขึ้นปุ๊บมันก็ดันให้หินแตกออกมาใช่ไหมแต่หินก็เกิดรอยร้าวขึ้นนะแต่มันยังไม่หลุดออกมานะเพราะว่ามันแค่ผุพังอยู่กับที่โอเคเปล่าหรือเจ้ารากพืชหรือตัวเจ้าสัตว์ที่มันเลื้อยชอนชัยเข้าไปหรือบางทีอันนี้ตะกี้เนี่ยเกิดจากกายภาพนะเขาเรียกว่าเป็นการผุพังทางกายภาพหรือทางฟิสิกส์ใช่ไหมรูปนี้ก็ทางฟิสิกส์ส่วนรูปนี้จะเป็นการผุพังทางเคมีครับเป็นการทำปฏิกิริยากันอย่างเช่นออกซิเดชันก็คือออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาใช่ไหมกับเจ้าเหล็กใช่ไหมก็ทำให้เกิดสนิมหลุดปุกก่อนได้หรือไฮเดรชันนั่นนี่เกิดจากน้ำที่ไปละลายแร่ในหินจนเป็นตะกอนหรือคาร์บอนเนชันนั่นนี่คือน้ำที่เจอกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลายเป็นกรดคาร์บอนิกก็ไปกัดเซาะอันนี้มักจะเจอพวกหินปูนก็จุกเซาะพวกถ้ำพวกนี้ก็เกิดกระบวนการคาร์บอนเนชันนั่นเองครับท่านเห็นว่ามันก็จะเกิดการผุพังอยู่กับที่และจากนั้นก็จะเกิดการกัดกร่อนแล้วก็พัดพารูปนี้คือพัดพาพาหลายแบบมากจะกระดอนจะกลิ้งจะถล่มจะละลายเป็นสารแขวนลอยแล้วน้ำระเหยหมดก็ได้เช่นกันครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่การทับถมอย่างรูปนี้นี่คือกระดอนจะมาถมซึ่งโดยธรรมชาติแล้วการทับถมเนี่ยเม็ดใหญ่เม็ดที่มันหนักกว่ามันจะตกตะกอนก่อนเม็ดเล็กพอเม็ดเล็กมันสามารถกลิ้งกระดอนหรือแขวนลอยไปกับน้ำได้ไกลมากนะขอเริ่มจากอันแรกทานน้ำไหลครับมาดูกันตัวทำตัวที่หนึ่งคือทานน้ำไหลซึ่งอันนี้ประเทศไทยเราคือพระเอกเลยเพราะว่าเราเป็นเมืองฝนใช่ไหมทานน้ำไหลก็จะเป็นตัวกระทำหลักที่ทำให้เกิดภูมิประเทศในเขตร้อนชื้นนะซึ่งเราอยู่ในเขตร้อนชื้นเราสามารถแบ่งแม่น้ำเป็นสามโซนคือต้นน้ำอันนี้คือต้นน้ำอันนี้คือกลางน้ำแล้วก็คือปลายน้ำเห็นว่าต้นน้ำคือโซนทั่วเขาสูงซึ่งแม่น้ำจะไหลเชี่ยวและเร็วมากทั้งการสึกก่อนก็จะเร็วมากนะฮะแล้วแม่น้ำจะกัดเซาะด้านลึกมากกว่าด้านข้างพอส่งคนโซนกลางน้ำปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแม่น้ำจะเริ่มไม่ไหลตรงแล้วแต่ไหลคดแล้วมันจะกัดเซาะด้านข้างมากกว่าด้านลึกและแม่น้ำจะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆส่วนตรงปลายน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับอันนี้คือออกสู่ทะเลก็จะเป็นส่วนของแม่น้ำที่กว้างที่สุดซึ่งก็จะมีการทับถมตะกอนด้วยไล่กันนะขอเริ่มจากโซนต้นน้ำก่อนเลยส่วนต้นน้ำเนี่ยก็เห็นว่าน้ำต้นน้ำก็จะไหลเร็วและเชี่ยวมันก็จะกัดเซาะทำให้เกิดลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นลักษณะเป็นเหวมันก็จะเซาะลงไปเรื่อยๆทำให้ภูเขาเนี่ยหุบเขาเนี่ยค่อยๆเป็นภูเขาที่ลึกลงไปเรื่อยๆบางทีเขาจะเรียกพวกนี้ว่าแคนยอนหรือหุบผาชันนะเจ้าแคนยอนหุบผาชันก็คือภูเขาตัววีครับแล้ววีนี้จะลึกลงไปเรื่อยๆนะจะลึกลงไปเรื่อยๆอย่างภูเขาวีในเมืองไทยคือที่นี่ครับออบหลวงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะคล้ายๆกันถ้าเมืองนอกเราใหญ่มากคือที่นี่เลยแกรนด์แคนยอนเห็นไหมใหญ่โตมโหฬารมากคือแม่น้ำขัดไปจนเป็นกัดเซาะนะเป็นล่องลึกลงไปน้ำตกก็เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะนะครับหรือแก่งใช่ไหมเจ้าแก่งก็เกิดจากการกัดเซาะเหมือนกันแต่แก่งนี่คือเป็นน้ำตกน้อย
ซึ่งมันเกิดจากการที่พอน้ำมันไหลมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เอาดินที่มันอยู่ระหว่างหินตรงลานน้ำเนี่ยออกไปหมดเลยทำให้เหลือแค่หินที่ยังมีน้ำหนักมากอยู่ทำให้ทานน้ำที่มันเรียบใช่ไหมก็เริ่มมันทางกระโดดดึง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 เหมือนเราล่องแก่งนะฮะคราวนี้เวลาเจ้าหินเหล่านี้หรือกรวดเหล่านี้เนี่ยผ่านปงลานหินที่เป็นน้ำตกมันก็จะเกิดการไปครูดถูไถจนลักษณะกลายเป็นหลุมรูปหม้อที่เห็นในรูปนี้ซึ่งเราจะเรียกว่ากุมภลักษณ์นี่อย่างตัวอย่างกุมภลักษณ์ที่ดังมากๆคือกุมภลักษณ์ที่นี่ก็คือ 3,000 โบกใช่ไหมครับ 3,000 โบก3,000 โบกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพอเข้าสู่ส่วนกลางน้ำตะกอนเริ่มหมดเวลาแล้วคือน้ำเริ่มไหลช้าลงใช่ไหมเจ้าตะกอนจะเริ่มไหลทับถมออกมาเป็นชั้นๆคลี่ออกมาเป็นรูปพัดเรียกว่าเจ้าเนินตะกอนรูปพัดอย่างที่เห็นในรูปนี้เห็นไหมเป็นการทดลองเห็นว่าเจ้าตะกอนก็จะถูกถมส่วนน้ำเนี่ยมันก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งภาคกลางตอนบนเราก็คือเนินตะกอนรูปพัดที่ใหญ่มากๆนั่นเองและมาน้ำเหล่านี้เนี่ยมันไหลลงสู่ที่ราบจะเริ่มไหลคดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วก็ทำให้แม่น้ำเนี่ยค่อยๆโค้งตวัดเห็นไหมเพราะว่าแม่น้ำพยายามจะหาบริเวณโซนที่ต่ำกว่าตัดโค้งไปเลยโซนนี้ไม่เหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐานนะท่านการตั้งถิ่นฐานโซนนี้คือการตั้งถิ่นฐานขวางทางน้ำซึ่งว่าอะไรก็ตามที่ฝนตกหนักหรือฤดูน้ำหลากมันก็จะกวาดพวกเราไปหมดเลยนะครับให้เห็นภาพว่าแม่น้ำเนี่ยเริ่มโค้งตวัดยังไงเนาะเห็นว่าภาคกลางเราชัดมากโค้งตวัดสุดๆใช่ไหมแม่น้ำโค้งตวัดแล้วเวลาแม่น้ำคงตวัดแล้วก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากุดเห็นกุดไหมครับนี่คือกุดกุดคือส่วนของท้องน้ำเดิมที่เดิมอ่ะแม่น้ำมันไหลคงตวัดสุดๆเลยแล้วก็ตอนหลังมันเปลี่ยนเส้นทางนะครับแล้วพอเราสร้างบ้านขวางทางน้ำอย่างที่บอกไปคือก็จะเกิดอุทกภัยนะฮะเดิมแม่น้ำไหลแบบนี้ชุบ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 เห็นไหมต่อมาก็ไหลแรงขึ้นมันก็จะกัดส่วนนี้จนสุดท้ายแม่น้ำเนี่ยก็เชื่อมกันกลายเป็นรูปที่สามเห็นไหมตอนนี้รูปที่สามคือแม่น้ำไหลทางด่วนแล้วก็ทางอ้อมหลังจากนั้นตะกอนก็มาถมตัดหมดเลยกลายเป็นรูปที่4นี่แหละครับส่วนโค้งน้ำตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นบึงโค้งหรือกุดนั่นเองคนที่ภาคอีสานก็จะเรียกว่ากุดเพราะกุดแปลว่าตัดให้ขาดเนาะนี่ก็กุดนี่แม่น้ำโค้งตวัดเดิมแม่น้ำไหลแบบนี้ชุบ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 ไปเรื่อยดูออกไหมโอ้แล้วมันก็ตัด1ตัด2ตัดรอบ1ตัดรอบ2เห็นไหมกลายเป็นกุดซ้อนกุดเป็นต้นแสดงว่าตรงนี้ดินตะกอนจะดีมากก็เหมาะสำหรับกันพอปลูกนะครับโซนต่อมาคือที่ราบน้ำท่วมถึงโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มีตะกอนน้ำทับถมค่อนข้างเยอะมากนะเยอะมากกลายเป็นเขตพอปลูกสำคัญแล้วก็ต่อมาเห็นว่าเมื่อแม่น้ำออกสู่ทะเลปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาดินตะกอนเนี่ยไปถมตรงปากแม่น้ำด้วยทำให้ปากแม่น้ำเนี่ยมีดินงอกพอกมาซึ่งลักษณะของดินที่งอกพอกมาเนี่ยเราเรียกจุดนี้ว่าเดลต้าหรือดินตะกอนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ว่าพลังของคลื่นกับพลังของการถมของตะกอนเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันถ้าเกิดว่าทะเลมีแรงผลักของคลื่นเยอะดินตะกอนก็จะไม่เกิดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทะเลตรงนั้นคลื่นไม่ได้แรงมากแล้วมันมีตะกอนมาถมมากดินมันก็จะมีโอกาสคอกในโซนปากแม่น้ำมากงั้นดินตะกอนก็ค่อยๆไปไงถมสูงขึ้นเรื่อยๆจนโผล่พ้นน้ำและก็จะเริ่มกลายเป็นดินเนินใหม่กลางแม่น้ำหรือตรงปากแม่น้ำซึ่งตรงนี้เรียกว่าดินตะกอนรูปพัดนั่นเองนะฮะมาดูกันต่อเลยตัวกระทำตัวต่อมาคือน้ำใต้ดินครับอันนี้จะบอกเลยว่ามักพบในภูมิประเทศแบบ Karst Topography ตัวนี้จำนะเป็นศัพท์ภูมิศาสตร์แปลว่าภูมิประเทศที่เป็นหินปูนซึ่งหินปูนจะมีน้ำคือละลายน้ำได้ง่ายและถ้าเกิดน้ำไม่รีบเป็นกรดอย่างกรดคาร์บอนิกผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นกรดเกิดหินงอกแล้วก็หินย้อยแล้วก็ทำให้เกิดถ้ำเป็นพงขนาดใหญ่นี่คือภูมิประเทศแบบ Karst ครับโอกาสก็จะเกิดสูงมากนะครับเป็นหินปูนหลุมยุบเดิมมันมีน้ำใต้ดินอยู่แล้วเป็นโครงที่เป็นไงครับเป็นใหญ่มากและต่อมามันก็เกิดการถล่มลงไปกลายเป็นลักษณะดังรูปนี้เห็นไหมอันนี้คือหลุมยุบนะครับหลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบเยอะเลยนะมีหลายแบบมากอันนี้มีชื่อเรียกว่าเขาลอมฟางคือเดิมพื้นที่โซนนี้คือมันสูงระดับเดียวกันแล้วด้วยความที่น้ำใต้ดินกัดซ้อเห็นไหมกลายเหลือเฉพาะส่วนของเขาที่สูงแกร่งและแข็งแรงอย่างเมืองไทยเราก็คือเขาศกที่เขื่อนรัชประภาเชี่ยวหลานของเราอันนี้เรียกว่าสุสานหินปูนอันนี้เรียกว่าดาดหินปูนเพราะว่าเคยเป็นโซนหินปูนมาก่อนแล้วเซาะทำให้พื้นกลายเป็นแบบไม่เรียบสนิทนะขรุขระขึ้นมาลมก็มีอีกตัวกระทำหนึ่งนะแต่ว่ามักจะพบในเขตทะเลทรายนี่ลมมันก็จะกันทำให้เจ้าทรายกระโดดหรือไม่ก็แขวนลอยคลืบคลานได้ทำให้เกิดภูเขาหรือหินหน้าตาประหลาดประหลาดอย่างเช่นรูปนี้นี่เลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโขดหินรูปเห็ดทำไมเป็นเห็ดล่ะเพราะว่านี่ดูรูปเลยเห็นไหมลมพัดมาเราเอาทรายไปด้วยทรายมาครูดถูไถฮะทำให้หินส่วนที่เป็นฐานเนี่ยค่อยๆคลอดเว้าลงไปเห็นไหมเอวคลอดกลายเป็นรูปเห็ดซึ่งอนาคตถามว่าเห็ดรูปนี้มันสามารถหักลงมาได้ไหมคำตอบคือ
ได้เช่นกันนะครับเขาโดดกลางทะเลทรายก็เป็นอีกหนึ่งเห็นไหมมันโดนลมพาทรายมากัดเซาะหรือรูปนี้เขารูปหงอนไก่ก็แล้วแต่จินตนาการของนักภูมิศาสตร์เนาะอันนี้เรียกว่าลาดเชิงเขานะครับอันนี้คือสันทรายครับคือเกิดจากลมเอาหอบทรายมาแล้วก็มากองทำให้ทรายมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางลมที่มันพัดมาครับนี่เป็นสันทรายที่ราบดินลมหอบก็เกิดจากลมหอบทรายแต่เป็นทรายฝุ่นแป้งไม่เล็กๆมาไกลมากนะทำให้ดินโซนนั้นเนี่ยถูกทับถมแล้วก็มีตะกอนร่นซุยซึ่งก็สามารถกลายเป็นเขตเพาะปลูกสำคัญมากเช่นที่ประเทศจีนหรือว่าโซนตรงนี้ก็คือตรงเองโซนที่ราบปาตาโกเนียในอาร์เจนตินาลมหอบทรายออกมาทำให้โซนตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นแอ่งเว้าลงไปเพราะว่าทรายหายไปแล้วเขาเรียกว่าแอ่งพัดกราดหรือแอ่งลมหอบซึ่งก็จะมีดังๆเช่นแอ่งไฟยุมที่อียิปต์นี่บางที่คือมันหอบไปจนทำให้น้ำใต้ดินซึมก็กลายเป็นโอเอซิสและถ้าเกิดโอเอซิสนั้นมันแห้งก็จะกลายเป็นดินทะเลสาบแห้งหรือว่าปรายาต่อมาคือคลื่นและกระแสน้ำครับก็ทำให้เกิดภูมิประเทศแตกต่างมากมายเช่นทำให้เกิดเขาโดดนี่ซุ้มหินชายฝั่งหรือว่าถ้ำทะเลใช่ไหมเหลือสระเนี่ยนี่คือหน้าผาเห็นไหมหน้าผาแล้วคลื่นซัดกลายเป็นถ้ำก่อนจนมันทะลุอีกฟากนึงก็เลยกลายเป็นคล้ายๆเป็นซุ้มหินธรรมชาติหรือสะพานหินแล้วถามว่าไอ้เสาตรงสะพานตรงนี้สามารถหักได้ไหมในอนาคตคำตอบคือหักได้เช่นกันเห็นไหมพอมันหักปุ๊บก็จะกลายเป็นตึ้งเป็นเกาะโด่งๆเป็นเกาะชะลูดสูงขึ้นมาเขาเรียกว่าเกาะหินโด่งหรือเกาะหินชะลูดนี่ถ้าบ้านเราก็เขาตะปูไงทุกคนนี่เห็นไหมนี่นี่เขาตะปูขวามือก็จะเป็นสะพานหินธรรมชาติตรงนี้หักได้ไหมได้ในอนาคตก็จะกลายเป็นเกาะหินโด่งนะครับสันดอนจะง่อยอันนี้เกิดจากคลื่นซัดทรายมาแล้วทรายก็งอกมาซึ่งนี่ก็จะออกไปเรื่อยๆนะออกไปเรื่อยๆเป็นปิดได้เช่นกันนี่ก็สันดอนจะง่อยแล้วก็สันดอนนี้เชื่อมเกาะได้ไหมได้ไหมมันเชื่อมเกาะเวลาทะเลลดลงก็เกิดกันเป็นสันทรายเชื่อมกันไปเราก็เรียกว่าสันดอนเชื่อมเกาะใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เห็นไหมว่าสันดอนจะง่อยมักจะพบฟังอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยคราวนี้เรามาดูตัวกระทำตัวต่อไปครับก็ทำตัวต่อไปครับคือทันน้ำแข็งซึ่งพวกนี้มันเป็นของแข็งใช่ไหมก็จะทำให้ภูเขาเนี่ยถูกแบบทำลายค่อนข้างเยอะมากอย่างสิ่งนี้เห็นเลยก่อนว่านี่มีอะไรบ้างไล่เลยนี่ลักษณะแบบนี้ชึบเหมือนอัฐจันทร์เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเซิร์ฟเกิดจากหิมะอัดทับเป็นน้ำแข็งแล้วตรงนี้ก็ไหลออกเห็นไหมเนี่ยคือเซิร์ฟแล้วระหว่างเซิร์ฟก็จะมีหินแข็งๆนี้เขาเรียกว่าอเลตถ้ามีเซิร์ฟสักหลายๆเซิร์ฟรวมกันก็ทำให้ภูเขายอดแหลมเลยจากเดิมเป็นยอดโค้งมนก็กลายเป็นยอดแหลมซึ่งยอดแบบนี้เขาเรียกว่าฮอนฮอนหรือว่ายอดเขารูปพีระมิดอย่างดังๆก็ที่นี่เลยแมตเตอร์ฮอนเห็นไหมอันนี้เซิร์ฟ1เซิร์ฟ2อันนี้คือฮอนส่วนตรงนี้คืออะไรคืออเลตใช่ไหมครับไล่เลยนี่ก็เป็นฮอนนี่แมตเตอร์ฮอนเห็นไหมชัดเจนมากๆเลยคราวนี้บางที่ก็ทำให้เกิดหุบเขาได้นะเขาเรียกหุบเขาตัวยูนะครับฟยอร์ดก็คือใช้ฝั่งที่เกิดจากทันน้ำแข็งกัดเซาะซึ่งมันก็จะมักพบบริเวณโซนที่มีหุบเขามีเพื่อเขาชิดชายฝั่งแล้วทันน้ำแข็งก็ไหลสไลด์เร็วมากอย่างเช่นนี่เลยตอนใต้ของชิลีเห็นไหมหรือตรงนี้ตรงเกาะใต้นะของนิวซีแลนด์หรือตรงคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนี่คือฟยอร์ดนะครับทะเลสาบของโซนน้ำแข็งก็จะกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับส่วนนี้คือพวกเศษทานน้ำแข็งที่มันถูกทานน้ำแข็งมาขยี้ภูเขาแล้วก็ไหลเป็นตะกอนไหลไปอยู่ตรงทางเดินอย่างนี้อันนี้เขาเศษทานตะกอนริมทานน้ำแข็งส่วนตรงนี้ก็คือตรงกลางเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยคือเศษทานตะกอนทานน้ำแข็งซึ่งไหลทับถมมาเรื่อยถ้าอยู่ตรงปลายทานน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมซึ่งตรงนี้พอน้ำแข็งละลายหมดปุ๊บเนี่ยก็ปลูกพืชไม่ได้นะเพราะมีแต่หินและก็กรวดนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำจากธรรมชาติทั้งหมดทั้งหนึ่งคือภายในคือแมกมาส่วนเจ้าภายนอกก็จะเป็นพวกทานน้ำแข็งทานน้ำไหลลมคลื่นนะครับแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิประเทศครับที่เกิดจากการกระทำจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากแมกมาก็ได้หรือเกิดจากตัวกระทำธรรมชาติก็ได้เนาะครั้งต่อไปเราจะมาเจอกับเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิอากาศครับครั้งนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ